ปราสาทหินและสิ่งก่อสร้างแต่โบราณ นั้นมักจะตั้งตระหง่านอวดความงดงามอยู่บนพื้นดินโดยที่บางแห่งก็สร้างให้สูงมากเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อของแต่ละสังคมแต่ก็มีสิ่งก่อสร้างบางแห่งที่กลับสร้างลึกลงไปใต้พื้นดินและสลักสลาวลวดลายเอาไว้อย่างสวยงามซึ่งเรื่องราวอันเกี่ยวกับอาคารใต้ดินแห่งนี้จะเป็นอย่างไรหาคำตอบได้ในชลาคารมหาวิหารใต้พิภพครับสนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ชลาคารคืออะไรชลาคารคือวิหารหินซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียตั้งแต่เมืองเดลีต่อไปที่แคว้นราชสถานจนกระทั่งถึงแคว้นคุชราชซึ่งชลาคารแต่ละแห่งก็มีขนาดใหญ่และเล็กแตกต่างกันออกไปโดยที่ชาวท้องถิ่นเรียกชลาคารว่าเบารีหรือวาววิหารหินในลักษณะนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่6และอยู่ในช่วงที่ศาสนาฮินดูได้รับความนิยมอยู่ในประเทศอินเดียแต่ต่อมาชาวมุสลิมก็เข้ามามีอำนาจในอินเดียทำให้ศิลปะต่างๆภายในชลาคารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแต่กระนั้นชาวมุสลิมก็ไม่ได้ทำลายชลาคารเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าวิหารในลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเช่นนี้คำว่าชลาคารมาจากการสมาสนธิกันระหว่างคำว่าชนกับคำว่าอาคารเนื่องจากว่าสาเหตุที่สร้างชลาคารขึ้นมาก็เพื่อใช้กักเก็บน้ำในพื้นที่อันแห้งแล้งของประเทศอินเดียซึ่งในบางแห่งก็สร้างอยู่บนตาน้ำดังนั้นแล้วการสร้างชลาคารจึงต้องขุดลึกลงไปในพื้นดินจนกระทั่งเหมือนกับเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำจึงมีบางคนเรียกชลาคารว่าวิหารกักเก็บน้ำชลาคารสร้างขึ้นมาด้วยหินที่มีคุณภาพดีมากมีการสร้างรูปจำหลักของเทพเจ้าเอาไว้รวมถึงการแกะสลักคานและเสาค้ำยันต่างๆเป็นลวดลายอันประณีตเช่นรูปของสัตว์พันไม้และผู้คนในเวลาต่อมานอกจากจะใช้ชลาคารเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแล้วก็ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือใช้เป็นสถานที่เพื่อการสันทนาการอื่นๆด้วยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีการสลักสลาวและตกแต่งเป็นลวดลายสวยงามเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่กับวิหารที่สร้างอยู่บนพื้นดินทั่วไปนอกจากนั้นด้วยความที่ชลาคารมีลักษณะเป็นอาคารลึกลงไปใต้ดินเช่นนี้บุคคลทุกชั้นวรรณะในอินเดียจึงใช้เป็นสถานที่หลบร้อนอีกด้วยโดยชั้นล่างสุดของชลาคารนั้นอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ25เมตรทำให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าบนพื้นดินถึง5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวสองชลาคารมีกี่ประเภทมีชลาคารอยู่ในประเทศอินเดียทั้งหมดประมาณ 3,000 แห่งและแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. ชลาคารแบบสระชลาคารแบบสระจะสร้างขึ้นกลางตาน้ำโดยจะขุดดินขยายออกไปกว้างทั้ง4ด้านซึ่งในบางครั้งก็มีความกว้างขนาดสนามฟุตบอลเลยทีเดียวต่อจากนั้นก็จะตกแต่งผนัง3ด้านให้เป็นขั้นบันไดที่ซอยเป็นขั้นเล็กๆขึ้นไปสู่ผิวดินส่วนด้านที่4นั้นก็จะสร้างเป็นวิหารสูงซึ่งทอดตัวยาวลงมาจากผิวดินสู่ชั้นล่างสุดซึ่งในบางแห่งก็มีความสูงถึง20เมตรหรือเทียบเท่าได้กับตึกสูงถึง8ชั้นจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับอาคารสูงที่สร้างกลับทิศทางลงไปที่ใต้ดินนั่นเองชลาคารที่ถือว่าเป็นแบบสระก็เช่นชลาคารที่จันบารีซึ่งอยู่ที่แคว้นราชสถานและเป็นชลาคารที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของอินเดีย 2. ชลาคารแบบอุโมงค์การสร้างชลาคารแบบอุโมงค์นี้จะเป็นการขุดเป็นร่องเฉียงลึกลงไปหาตาน้ำและต่อมาก็สร้างอาคารหินอันสวยงามขึ้นคร่อมอยู่บนร่องที่ขุดลงไปนี้ซึ่งในบางแห่งก็มีความลึกถึง27เมตรหรือประมาณตึก10ชั้นเลยทีเดียวตัวอย่างของชลาคารแบบอุโมงค์ก็คือชลาคารรานีคีวาวอาดาลัชวาวดาดาฮานีวาวซึ่งตั้งอยู่ที่แคว้นคุชราชนอกจากชลาคารทั้ง2แบบที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีชลาคารแบบผสมอีกด้วยกล่าวคือมีการขุดเป็นร่องดินลงไปที่ตาน้ำแบบชลาคารอุโมงค์แต่เหนือร่องดินนี้ไม่มีการสร้างอาคารหินคร่อมเอาไว้เพื่อที่ว่าในช่วงที่มีฝนตกน้ำฝนจะได้ไหลลงไปรวมกันกับน้ำที่ตาน้ำจนกระทั่งบางครั้งก็เกิดเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งชลาคารในลักษณะแบบผสมนี้ก็ดังเช่นชลาคารอากราเซนบารีซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเดลี 3. เหตุใดจึงต้องสร้างชลาคารเป็น2ประเภทชลาคารแบบสระและอุโมงค์นั้นมีจุดประสงค์และผู้ริเริ่มสร้างที่แตกต่างกันออกไป
กล่าวคือชลาคารแบบสระนั้นมักจะตั้งอยู่ใกล้กับวัดหรือสถานที่ทางศาสนาทำให้มีการตั้งข้อสันนิษฐานกันขึ้นมาครับว่าทุนทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างน่าจะได้มาจากเงินบริจาคของผู้ที่มาประกอบศาสนกิจที่วัดนอกจากนั้นทางวัดก็ยังเป็นผู้ออกกฎระเบียบต่างๆในการใช้ชลาคารอีกด้วยส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างบันไดลงไปสู่ชลาคารมากถึง3ด้านนั้นก็เพื่อให้ผู้คนจำนวนมหาศาลที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ลงไปสู่บ่อน้ำที่ใต้ชลาคารได้เป็นจำนวนมากพร้อมๆกันส่วนชลาคารแบบอุโมงค์นั้นมักจะพบกับจารึกหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลชั้นสูงในสังคมเป็นผู้สร้างขึ้นและอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของชาตินอกจากนั้นก็ยังมีข้อสังเกตต่อไปว่าชนชั้นสูงที่เป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างชลาคารนี้มักจะเป็นผู้หญิงซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าสุภาพสตรีชาวอินเดียเข้าใจหน้าที่ของตนอันเกี่ยวกับการใช้น้ำได้ดีกว่าบุรุษเช่นการใช้น้ำเพื่อประกอบอาหารหรือชำระล้างสิ่งต่างๆเป็นต้นดังนั้นจึงน่าจะบริหารจัดการแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดีด้วย 4. ชลาคารเคยน้ำท่วมหรือน้ำแห้งขอดหรือไม่แม้ว่าชลาคารจะตั้งอยู่ในพื้นที่อันแห้งแล้งของอินเดียก็ตามแต่ผู้ออกแบบมหาวิหารใต้พิภพเหล่านี้ก็ทำการออกแบบวิหารเก็บน้ำเป็นอย่างดีดังที่ปรากฏว่าในฤดูแล้งอันโหดร้ายของอินเดียแม้ว่าน้ำภายในชลาคารจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็ไม่เคยเหือดแห้งไปจนหมดเนื่องจากมีระบบน้ำใต้ดินที่จะไหลเข้ามาเติมตาน้ำอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นในช่วงเวลานี้ของปีชลาคารก็กลับดูสวยงามมากที่สุดอีกด้วยเนื่องจากผู้ที่มาเยี่ยมชมนั้นจะสามารถมองเห็นลวดลายที่ตกแต่งเอาไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันแม้ว่าในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักมากก็ตามแต่น้ำภายในชลาคารก็ไม่เคยเอ่อล้นจนท่วมออกมาภายนอกเนื่องจากผู้ออกแบบได้คำนวณปริมาณน้ำกับความจุของชลาคารเอาไว้อย่างรอบคอบแล้ว 5. ชลาคารในปัจจุบันชลาคารทำหน้าที่เก็บน้ำและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอินเดียมาเป็นเวลานานจนถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวภารตะไปแล้วแต่เมื่ออังกฤษยาตราทัพเข้ามาและสามารถยึดครองอินเดียเป็นอาณานิคมได้แล้วชาวอังกฤษก็ไม่ได้ชื่นชมในความสวยงามและประโยชน์ในการใช้สอยของชลาคารไปด้วยนอกจากนั้นพวกเขายังมีความเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคเนื่องจากมีการรวมตัวกันของผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้เองชาวอังกฤษจึงได้มีคำสั่งปิดชลาคารทุกแห่งทำให้วิหารเก็บน้ำหลายพันแห่งทั่วประเทศถูกทิ้งร้างส่งผลให้น้ำในชลาคารเกิดการเน่าเสียเพราะขาดการหมุนเวียนจากการใช้สอยนอกจากนั้นก็ยังมีวัชพืชต่างๆขึ้นอยู่ทั่วจนรกและสุดท้ายแล้วสถานที่เก็บน้ำอันเคยเป็นสถานที่อันแสนสุขแห่งสังคมก็กลายเป็นที่ซึ่งผู้คนนำวัวและแพะมากินน้ำทำให้สถานที่แห่งนี้สกปรกและมีการปนเปื้อนในน้ำมากขึ้นไปอีกแม้ว่าในเวลาต่อมาอังกฤษจะคืนเอกราชให้กับอินเดียแล้วก็ตามแต่เมื่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลานานแล้วจึงไม่มีผู้คนกลับไปใช้ชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจที่ชลาคารในลักษณะเดิมอีกต่อไปนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ซักล้างและชำระสิ่งโสโครกต่างๆประจำชุมชนโดยที่ไม่มีใครคิดจะทำการอนุรักษ์เพื่อให้สภาพน้ำกลับมาดีเช่นเดิมชลาคารจึงทรุดโทรมไปตามกาลและเวลามากขึ้นทุกทีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากชลาคารวิหารเก็บน้ำใต้ดินแห่งอินเดียแม้ว่าในวันนี้จะเสื่อมมนต์ขลังและความงามไปแล้วก็ตามหากแต่มันก็ยังเป็นหลักฐานแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งแห่งมวลมนุษยชาติในอดีตและนี่คือทั้งหมดของชลาคารมหาวิหารใต้พิภพในวันนี้ครับ